กันคะอะไรก็แพงอะไรก็แพงอาจารย์เขายังเถียงว่าไม่แพงอยู่นะแล้วอย่างนี้เวลาเขาพูดเนี่ยบ้านเขาเลี้ยงควายหรือเปล่าอาจารย์ธนาธรทำไมเขาต้องรีบพูดรีบข้างข้างเกินค่ะอาจารย์ข้างๆมีฝูงควายแล้วฝูงวัวเยอะเลยฮะมาดูสิแล้วลิงที่แหล่งที่อยู่นั้นพัฒนาที่เลี้ยงควายเก่าที่เลี้ยงควายเก่าฮะจริงอันนี้แล้วผมจำได้มีวัวฝูงวัวของเฮียปอประตูน้ำน่ะก็มาอยู่ที่นี่ด้วยจริงจริงที่จริงเราก็ไม่อยากพูดถึงเขานะคะในเมื่อเราเขาเป็นผู้นำของเราและเขาเอาเงินภาษีของเราไปใช้เราก็ต้องพูดใช่ไหมอาจารย์ครับและเราก็ต้องพูดแล้วก็ต้องด่าด้วยเพราะว่าอะไรประเทศชาติของเราอย่างเขานี่ออกนอกประเทศเขาออกได้แต่เรานี่มันออกไม่ได้นะคะมันต้องอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะอาจารย์ครับใช่ไหมคะแล้วก็ยังไงก็ให้กำลังใจอาจารย์และให้กำลังใจอาจารย์ทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะครับก็ที่ว่าเรียกอะไรส่งเสียงจากนครพนมมาเพื่อให้หายคิดถึงเมื่อ2ปีที่แล้วให้จิตที่วราขานสภาตั้งให้เป็นกรรมการไปตรวจสอบให้เสียบัตรแทนกันให้จิตมันจะเข้าเนื้อตัวเองลาออกจิรายุอีกคนลาออกคือในสภาเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าไม่ได้ซับซ้อนเลยในเรื่องสภาเนี่ยรู้กันหมดใครจะเสียบัตรแทนการทำผิดอะไรเห็นกันหมดนะมันมีข้อบกพร่องเปิดอยู่ใช่ครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับอาจารย์คะเห็นพูดกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะทำไมทำไมคนไม่คิดบ้างนะคะว่าไอ้พี่ทักษิณมันมีความสุขร่ำรวยเนี่ยทำไมมันไม่คิดถึงบ้านถึงเมืองมั่งว่ามันคนเดียวที่ทำให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เดือดร้อนกันอย่างนี้ทุกคนทำไมมันไม่คิดอย่างนั้นแล้วลูกเมียหรืออะไรไม่มีมันสมองที่จะคิดบ้างหรือว่าประเทศชาติเนี่ยเดือดร้อนขนาดนี้ทั้งที่มีบุญคุณกับพวกมันที่ให้มันขุมให้พวกมันร่ำรวยจนขนาดนี้แล้วมันยังไม่สำนึกถึงบุญคุณแล้วมันจะต่อไปได้ยังไงคะครับไปแล้วครับขอบคุณมากก็คือเขาไม่ถ้าเป็นถ้าเขาคิดเขาก็จะไม่ทำใช่แต่คนชั่วคิดทำดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากทั้งเมียทั้งน้องทั้งนุ่งครับไปอยู่ในวงจรค่ะเป็นพ่อตระกูลครับค่ะคือเป็นทั้งตระกูลแต่ทำไมไอ้คนที่มีความรู้หรือไอ้คนที่ดีๆของในเมืองไทยมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเห็นดีเห็นงามไปกับเขานั่นแหละสิคือไม่เห็นกับใครก็ควรจะเห็นกับประเทศชาติถือว่าไม่ดีจริงใช่ไหมคะครับก็อยากให้ท่านฟังตอนพระท่านสวดว่ายะถาวลีวหานั่นน้ำย่อมไหลสู่ที่ต่ำเสมอเนี่ยแหละครับแบบเดียวกันแต่คนพวกนั้นเขาไม่คิดหรอกค่ะเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกค่ะแต่เรามาคิดง่ายๆหรือว่าไอ้คนเดียวที่ทำให้บ้านเมืองวิบัติขนาดนี้มันทำได้ยังไงแสดงว่าจิตของมันเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับที่ต่ำจะไม่รู้จะต่ำยังไงแล้วครับค่ะโอเคค่ะรบกวนเวลาอาจารย์แค่นี้ค่ะถ้าใครคล่องเลยถ้าใครคนหนึ่งทำระยำอัปรีแล้วคนที่บอกเป็นคนดียังเห็นว่าดีก็อัปรีเหมือนกันจะดีได้ยังไงไปคดโกงชาวบ้านแล้วบอกว่าไปทำหน้าที่แต่รับเงินเข้ามาแบบผิดๆเงี้ยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านอาตอนครับครับท่านได้เลยสวัสดีครับคุณยายได้ไม่ได้ได้เท่าไหร่ก็เอาเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่พระเจ้าอยู่หัวของเราขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมคะครับครับนี่แหละยายก็เลยนึกไปถึงขอบคุณคุณกระต่ายด้วยนะที่เชิดชูในหลวงมาให้แล้วก็ขอบคุณคุณที่ปทุมเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยทั้งประเทศแล้วทีนี้เป็นกำลังใจให้เฮียชัยวันนั้นที่โดนว่าเฮียชัยถ้าเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องท้อนะยายเป็นกำลังใจให้ถ้าทำในสิ่งที่ดีเราไม่ต้องอายยายยังไปหาตัดหญ้าตรงแถวพระฉายาลักษณ์อยู่เลยเพราะว่ามันไม่สวยใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาเลยยายจะพูดความหลังที่ประทับใจของในหลวงให้ฟังพอพระองค์ขึ้นครองราชทั้งสองพระองค์ก็เสด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ยายก็เป็นเด็กใส่เสื้อคอกระเช้าไปตักน้ำมาใส่โอ่งไปเยี่ยมญาติพอเครื่องบินมาเขาบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินมายายก็ทิ้งหาบน้ำเลยไปรอรับอุ้ยยายเห็นไหมยังกระเทพพระบุตรเทพธิดาเหลืองอลามเลยยายก็คิดว่าพระอินทร์น่ะได้ประทานพร
ประทานพระโพธิสัตว์ลงมาให้ยายก็กราบไหว้หาตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วยายก็ลืมหาบน้ำไปใส่โอ่งด้วยนะท่านอทวนยายก็ทำเหมือนนกทะลาบินโอ้ยฉันได้เห็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วไม่แก่ด้วยไม่แก่ด้วยเป็นหนุ่มด้วยอย่างนี้แหละยายดีใจแล้วก็พระองค์ท่านก็ไม่ได้เคยเปลี่ยนจากวันนั้นเลยเป็นเหมือนองค์พระโพธิสัตว์ตลอดเลยเป็นที่พึ่งทั้งทางใจและทั้งความลำบากยากแค้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนไทยจะต้องน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์มาปฏิบัติแล้วจะไม่อดอยากเพราะว่าพระองค์ว่าถ้ามีทุกอย่างอยู่ในบ้านถึงจะจนก็ไม่อดอยากใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นพวกที่ทำไม่ดีกับพระองค์ท่านยายวันนี้เป็นวันดีใช่ไหมคุณกระต่ายว่าคืนนี้แหละยายจะถามพระอินทร์ว่าน้อมขอโทษนะคะว่าเมื่อท่านประทานพระโพธิสัตว์มาให้พวกข้าพเจ้าแล้วทำไมพระองค์ท่านไม่ดูแลทำไมจึงให้พวกคนชั่วเที่ยวดูแคลนให้พระองค์เจ็บช้ำน้ำใจขอกราบวิงวอนดวงวิญญาณของหลวงตามหาบัวที่ขึ้นไปอยู่กับพระอินทร์ก่อนแล้วขอให้ถวายให้พระอินทร์ฟังด้วยว่าพระโพธิสัตว์ที่ท่านประทานลงมานั้นไม่ได้สบายใจเท่าที่ควรเพราะว่ามีคนชั่วมาทำให้เบียดบังแล้ว คนดีผู้จงรักภักดีอย่างพวกเราคนไทยหัวใจรักชาติก็คิดไม่ทันเขาสักทีเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเอาเรื่องนั้นขึ้นมาทำให้เส้นเลือดตีบหมดแล้วขอพระอินทร์โปรดเมตตาประทานพรมาให้พวกลูกหลานหน่อยเถอะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพูดถึงในหลวงที่ไรเสียงสาวขึ้นมาทันทีสังเกตไหมมีพลังพูดตอนสาวๆที่ใส่เครื่อเสื้อคอกระเช้าไปพลังแห่งความปิติยินดีซึ่งซื้อไม่ได้ปกติท่านจะวันนี้คงจะหายป่วยแล้วล่ะหายป่วยโดยใจเนี่ยหายละหายละฮะเพียงแต่ว่าอายุมันก็เป็นธรรมดาความเสื่อมของโลกอายุเป็นเพียงตัวเลขบนปฏิทินอย่าไปสนใจอะไรกับมันก็สุดท้ายนี้ก็ขอเอามันคงตรงไปตรงมาเข้ามาบอกอีกนิดนึงนะครับสวัสดีครับสายสุดท้ายสวัสดีครับเอาอย่างนั้นครับเชิญครับสายสุดท้ายแล้วครับหน่อยก็ดีครับเชิญฮะฮัลโหลเชิญเลยครับเชิญเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับเชิญครับโทรจากอุตรดิตถ์นะครับครับเชิญฮะท่านพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับท่านอาทรครับครับผมสงสัยว่าทักษิณนี่มันจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เขาก็คิดเหมือนท่านนั่นแหละต้องสงสัยหลังบ้านเองก็สงสัยเหมือนกันแผ่นดินไม่ใหญ่ของมันน่ะมันจะตั้งโคตรพ่อโคตรแม่มันขึ้นเรื่องอะไรตั้งไอ้คนรุ่นมาเป็นนี่คนนี้เป็นด้วยไอ้คนที่คุกทั้งหลายอ่ะฮะทักษิณนี่มันบ้าเลยไงไอ้เฮียแล้วมึงก็ไม่เข้ามาแล้วเรียกเขาอาเฮียเลยเหรอโอ้โหที่ผมอดลนทนไม่ไหวนะผมต้องโทรมาเนี่ยอ๋อครับครับครับดีแล้วครับมาใจเย็นๆครับเล่าให้กันฟังไอ้ฮาอย่างกับบ้านเมืองของมึงคนเดียวไอ้เฮียเอาเบาๆนิดเบาๆนิดฮะเบาๆนิดนึงเบาๆหน่อยเบามันเบาไม่ได้แล้วมันโมโหสุดเด็กฟังอยู่เด็กฟังอยู่ทีวีผมว่าจนพังไปสองเครื่องแล้วเนี่ยใจเย็นฮะใจเย็นครับเสียของผมถีบหน้าแม่งเลยเวลาเห็นมันอ่ะครับครับขอบคุณมากเวลาเห็นอะไรผมถีบหน้าเลยแล้วยิ่งเห็นอีน้องสาวอีกคนที่เป็นนายกเนี่ยกระทรวงอย่าให้พูดเลยดีกว่าเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองครับขอบคุณมากครับเรื่องต้นนะขอบคุณมากครับเวลาหมดพอดีฮัลโหลเวลาหมดพอดีครับจากเวลาหมดพอดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เมื่อกี้ท่านกุศลเรียกอาเฮียแล้วนะเพราะทักษิณก็เชื้อจีนแล้วก็ไอ้ที่ว่าหาก็คือเป็นโรคอะฮิวาตกโรคอยากให้เป็นโรคใช้รักษาครับตอนนี้ไม่มีแล้วช่วยบอกให้เด็กด้วยว่าหาเนี่ยคือโรคหาชนิดหนึ่งที่เป็นอะฮิวาแล้วก็อะเฮียนี่คือพี่หรือพี่ใช่ไหมฮะรับไปให้เด็กเข้าใจสุดท้ายครับเรือดีมีไว้ไม่ขี่ข้ามดันเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่คนดีๆมีไว้ไม่ใช้ดีดันไปเอากาลากินีมาขี่เมือง
ขอบพระคุณทุกท่านทุกสายครับผมอัธรครับขอสมบูรณ์ครับพร้อมได้เลิกครับพร้อมเด็กน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับปกป้องอาณาเขตประเทศไทยร่วมกันปฏิเสธอำนาจศาลโลกการนำเรื่องไทยกัมพูชาขึ้นศาลโลกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนคนไทยโดยตรงศาลโลกจึงไม่มีสิทธิ์แทรกแซงคนไทยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามศาลโลกหนึ่งเสียงของท่านปกป้องอาณาเขตไทยได้ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมพลังรวบรวมรายชื่อปฏิเสธอำนาจศาลโลกส่งมาที่ตู้ปน.14 ปน.ฝ.คลองกลุ่มกทม.10244แฟกซ์มาที่023791152โทรศัพท์แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน023791152